อ,อุ้ยอะไรคุณวาวอุยอะไรโอ้โหอะไรฮะอะไรฮะอองกฤษกูไม่ถึงชั้นแล้วมั้งเตงหนึ่งมันจะไม่ถึงได้ไงแจ็คเล็กก็เตงหนึ่งอ็รู้แต่ว่าเออพอหันมาเห็นคุณใส่ะมันก็ไม่น่าถึงแล้วมั้งชั L ้นพรีเ e มียร์ลีกสัปดาห์สุดท้ายผมใส่เสื้ออะไรก็แตสตีอ่าก็ใช่ไหมคุณวาวเอ้าคุณ<ป>วาวามันก็ไม่ใช่ A C R P ครับล่ะฮะเอฟเปครับก็คนเรามันทั้งมีถูกแล้วก็มีผิด คราวที่แล้วผิดแล้วคราวที่มาจจะถูกก็ได้แจ็คเล็กมันถึงเวลาของอังกฤษแล้วแล้วที่ของแทบปะเนี่ยอ้าวมแจ็คเล็กไม่มีของแต่พอยู่แล้วของผมเน่แค่เบอร์ผิดต่นนั้นเองเอาที่เบอร์เบอร์ที่ใช้ในการแข่งเลยใช้ไรเนี่ยเพย์เลอร์ใช่ไหมอันนี้ใส่เอ็มคุณใส่เอ็มเหรอเฮ้ยขนาดเพย์เลอร์ไนกี้ยังเอ็มได้เลยตอนแรกผมก็นึกว่าผมจะใส่ไม่ได้ปกติมพราใส่มปกติ เสื้อฟุตบอลผมใส่เอ็มอยู่แล้วอ่าแต่อันนี้พอเป็นเพลเยอร์เรานึกว่าต้องขยับไปเป็นเอลคิดว่าไม่ได้ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าเพลเยอร์ของไนกี้คราวนี้มันจะใหญ่หน่อยเราก็เลยอ้าโอเคเอ็มก็เอ็มเออได้จริงๆแล้วสวยมากเลยดูมันคือคอวีหรือเขาเอาเป็นปกด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นปกเป็นปกเป็นปกแล้วเหมือนจะวีใช่ใช่ใช่วีจะแพงหน่อยค่ะใช่ใช่ขนัดอยู่แล้วล่ะคุณขนัดอยู่แล้วล่ะคุณขนัดอยู่แล้วแล้วคุณไปอะไรอ่ะ มันเป็นเบลลิงแฮมแต่ทำไมมันเบอร์ยี่สิบอ่ะคือปกติอะเบลลิงแฮมอะเขาจะใส่กับอังกฤษก็มีเบอร์ยี่สิบสองคือเขามีหลายเบอร์แต่แต่ก่อนในชานอังกฤษเขาจะรู้ว่าเขาจะใส่เบอร์ยี่สิบสองแต่เขาเพิ่งประกาศหลังจากที่ผมได้เสื้อมาแล้วสองวันเป็นใส่เบอร์สิบตอนแรกข่าวมันแย่งกันอยู่นะคุณใส่ก็ดูเป็นของปลอมเลยเออนั่นะสิก็ถือว่ามันถ้าเป็นตรายูโรอาจจะเป็นของปลอมแต่ที่เราไม่มีตรายูโรคืออาจจะเป็นนักคือกลางกันกลางไปใช่อังกฤษเนี่ยเขาชอบเวลาอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องเนี่ยก็ เบอร์เขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วใครลงก็จะเป็นเบอนั้นอ่ะเพราะปกติตอนแรกอ่ะที่เขาคุยมีข่าวคือฟิลโฟเดนกับจูดเบลลิงแฮมเนี่ยใครจะเบอร์สิบย่ากันอยู่2คนเพราะเขาคิดว่าไอ้เบลลิงแฮมเองก็โยกไปเบอร์ยีิบสองได้ครับอะแต่สุดท้ายเบอร์สิบเป็นของเบลลิงแฮมก็เลยกลายเป็นว่าผมก็ ไม่ใช่เสื้อยูโรไปแต่ก็ยังเป็นงกติชุดยูโรโยแต่สวยแต่สวยแต่สวยสวยมากสวยมากแนะนำเลยเออสวยมากเลยผมว่าสีเสืออะไรมันดูแล้วผ้ามันมีเท e ก t u เจอีกนะคือคือเอาจริงเดี๋ยวนี้สมัยนี้เสื้อบอลอ่ะทำพลเยอร์มาให้เราซื้อ ให้เราไม่อยากซื้อเสื้อธรรมดาจริงเพราะมันต่างเยอะเออคือแบบเสรรื้อต่างเยอะเออต่างเยนะอะอว่าเพิ่มอีกหน่อยก็ได้ว่าคือ,อกัดฟันไปเลยอะ่ะใช่แล้วมันสวยกว่าจริงใชทงง่ทั้งทรงทั้งผ้าทั้งอืมอืม,อ,มอะไรต่างๆ่านาเออมันดูดีอ่ะอังื้อชุดนี้แล้วมันมีนมทีมเยือนไหมเฮ้ยผมไม่เห็นนะเมื่อวานผมไปเดินยังไม่เห็นนะอเออไม่เห็นเลยแต่ว่าเพลยเยอร์มีแต่มีแต่แตทีมเย้าเลยอ่าลองหาดูลองหาดูลองหาดูต้องไปโดนบ้างจะเริ่มแล้ว สุดสัปดาห์นี้นั้นนะคุณแจ็คงั้นคุณหลกงกีมาแรกก็พูดถึงกงกีก่อนเลยไหมได้เลยวันนี้เราจะมาคุยเรื่องยูโรอ่แต่นิดนึงก่อนอะไรก่อนไปยูโรทีมหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรอ่ะคือบอลเขาจะเตะยูโรยูโรอยู่แล้วทาตัวเองให้เป็นข่าวทาตัวเองให้คนพูดถึงอะไรทีมอะแมนยูไงข่าวอะไรเขาไม่ข่าวอะไร เอลิกเทนฮาเนี่ยสัปดาห์นี้จะรู้เรื่องว่าจะอยู่หรือไปอ๋อที่เขามีข่าวว่าจะพิจารณาสัปดาห์นี้คือพิจารณามานาแล้ว <c oughs> แต่รู้มันคิดอะไรเยอะแยะแต่จะแต่เขาเรียกว่าลงลงมือเนี่ยตัดสินใจสัปดาห์นี้ตัดสินใจสัปดาห์นี้แล้วมันดันมีข่าวเมื่อคืนว่าว่ามีการไปคุยกับโทมัสทูเคิลตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วอืแล้วโทมัสทูเคิลปฏิเสธอเมื่อคืนมีข่าวบาว่าโทมัสทูเคิลอยากจะหยุดทีม ไม่ได้บอกนะว่าไม่อยากคุมแมนยูนะใช่คาว่าขอเบรกหน่อยขอพักหน่อยเนาะนั่นกลายเป็นว่าเฮ้ยไอสิ่งที่แมนยูไปคุยอะทูเคิลอะไม่คุยจริงเว้ยแต่ทูเคิลไม่เอาทูเคิลปฏิเสธเออแสดงว่าคุยจริงนั้นหมายความว่าถ้ามันจะเอาเทนฮากอยู่ต่อคงไม่่อยคุยกับทูเคิลอ่ะถูกไหมอาจจะคุยไอเดียก่อนไหมถามไอเดียก่อนเฮ้ยถ้าไอเดียมันไม่ดีก็อ่ะคุูใช้อันเดิมก็ได้ครูใช้ทูเคิลไอใช้เทนฮารก็ได้คุณมีภรรยาอยู่แล้วอ่าแล้วคุณไปแอบ คุยกับคนอื่นเพื่อที่จะเอามาเป็นภรรยาของคุณเนี่ยมันแสดงว่าคุณจะเลิกกับภรรยาที่อยู่ไหมก็ลองดูก่อนบางทีบางเคสมาก่อนผมก็ไม่ได้คิดเริ่องนัเอเพื่อเพื่อไม่คือภรรยาันนี้สองคนได้แต่โค้ดมันมีคนเดียวไอ้แจ๊คอ๋อหรอถูกไหมเอออันนี้คือถ้าเราจะถูกต้องตามกฎหมายอ่ะถ้าเกิดคุณจะไม่คิดจะเลิกกับอันเก่าอ่ะ คุณจะไปคุยคนใหม่ทาไมไม่มันก็ไม่เสื่อมไปคุณว่าวผมว่าเขาอาจจะคุยกับเทนฮาร์ไปแล้วขอไอเดียเทนฮาร์ก่อนซีซั่นหน้าคุณวังแหนไไปก่อน คุณจะทําอะไรโอ่นี่นั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วไปลองไปคุยกับคนอื่นดูใครดีกว่ากันเอามาประเมินเลยนะอ่าองมาประเมินแล้วบอกตรงๆบอกเทนฮะตรงเฮ้ยผมขอประเมินนะผมคุยกับคุณแล้วนะโอเคผมรับรู้ไอเดียคุณและโอเคถ้าคุณขาดเหลืออะไรคุณต้องการอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมหามาให้นะแต่ผมจะไปคุยกับคนอื่นก่อนอ๋อเขาอาจจะคุยกับคนอย่านได้เลยเออคุณคิดแบบนั้นผมคิดแบบนี้อ๋อเหรอเออแต่ว่ามองอีกมุมหนึ่งก็เป็นไปได้นะใช่ไหมล่ะคคืออเเเเเาาตรงุปป็็นนนนกกููทฮี่ย กูไม่อยู่แล้วแต่ไงคือให้จต่บอกแบบนี้นะคือเห็นข่าวว่ามึงไปคุยคนอื่นนะใช่อผมก็ไม่อยู่แล้วไอ้ที่เากูทำทีเป็นแชมป์ด้วยมึงไม่ให้เกียรติกูเลยรู้ไหมโอ้โหไม่ไหวโหดร้ายมากนั่นไงราะนั้นผมเลยคิดแบบนี้นะว่าไม่มีการอยู่ต่อละแบรนด์ยูเอฟเทนฮะผมชื่อว่านสัปดาห์นี้พอแล้วแล้วจะเป็นใครพอจะมีภาพลอยๆมาไหมพอโทมัสซูเคอร์มันไปแล้วเนี่ยโปเชตติโน่แล้วดิโปเชตติโน่เอ่ยเดชาบี้เอ่ยที่ว่างงานอยู่ รวมไปถึงคนจริงนก็มีขา่าวแต่ผมไม่ช่วยเชื่อว่าจะไม่รอเซโกงแซาเกตหรือรอคูณเลกรอคุณซื้อหลังยูโรเนี่ยผมว่ายากมันมันแทบเป็นไปไม่ได้ต้องเริ่มทํางานแล้วใช่ไปรอยูโรเผื่อเขาไม่ได้ดังใจหรือเขาคุมทีมต่ออะไรอย่างงี้มันมันมันไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าช้อยผมอ่ะเลยเหลือแค่สองคนโลโปเชตติโน่ไม่ก็เดซาบี้ซึ่งถามว่าสองคนเนี้ยผมโอเคนะจะดีขนาดไหนจะดีกว่าเลนฮังไหม คือถ้าเป็นเดซาดี้ผมการันตีผมเชื่อว่าดีดีกว่าเลยเหรอคือผมเชื่ออานนี้คุณแจ็คต่อให้เป็นเทนฮาร์กแมนยูซีซั่นหน้าก็ดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นแน่ๆล่ะเพราะมันเขาเรียกว่ามันเอาจุดผิดพลาดทิ้งไปหมดแล้วอ่ะอ๋อูก้เพราะเ่เจ็บก็จะกลับมาด้วยใช่คือมันเห็นแล้วว่าอะไรไม่ดีอะไรดีมันมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ยังไงก็มันแยกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วอ่ามันดีขึ้นแน่ๆนั้นถ้าเป็นเทนฮาร์กก็โอเคก็คงจะดีขึ้นแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่มันมีศักยภาพมากกวว่่าาเเทฮฮยผม มันไปไกลเลยนะอ่ะอ้างนั้นยกตัวอย่างสมมติถ้าเป็นโปรเชติโน่กับเชลซีเขาก็มีบุคลากรมีทรัพยากรที่พร้อมโอเคแต่ในช่วงต้นก็ยังไม่ดีได้นะก็ตอนนั้นน่ะถามว่ามันพร้อมไหมมันก็พร้อมแบบที่ต้องแก้ไขไงพร้อมแบบที่ต้องแบบต้องใช้ฝีมือหน่อยอะ่ะโอ้ก็ปรับจนแบบสุดท้ายเนี่ยอ่ะแบคที่เราไม่ค่อยเห็นเล่นมาโลกูสโต้จนเล่นได้ดีดอ่ะถูกไหมบูริกที่โอ้ มันก็ยังพอดีขึ้นอ่ะแจ็คสันที่แบบด่ากันทั้งเมืองมันก็อ่ะมันก็ยังพอว่าก็มีแค่เนี้ยมันก็ยังถูถ่ายจนแบบจนเล่นได้อ่ะเอาใช้คาเนี้ยจนมันดีในช่วงหลังนั้นผมว่าถ้าโปเชติโนมาอยู่กับในแมนอยู่ที่ตอนเนี้ยมันถูกเขาเรียกว่ารู้แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีมันยังง่ายกว่าการทําเชลซีในช่วงที่เขาเข้ามาคุมทีมนั้นผมว่าโปเชติโนมาแมนยูก็ดีอ่ะคุณคิดดูแมนยูชุดเนี้ยลองได้กลางรับดีๆสักตัวนะ เอาใครนี่พอมีข่าวใครไหมมันอยู่ตอนนี้เนี่ยผมว่าข่าวหลักๆยังไม่มียังไม่มีเพราะว่ามันเอาอกุนซือมันโฟกัสกุนซือกับโฟกัสตัวที่มีอยู่ว่าใครจะปล่อยอย่างซานโช่อย่างเงี้ยชัดเจนมีข่าวมาว่าไม่ว่าใครเป็นกุนซือก็ปล่อยแต่ผมยังเชื่อว่าคือมันสุดท้ายมันก็คงอยู่ที่ไฟนอลกับกุนซืออีกทีแหละว่าถ้ากุนซือคนนี้มาใช้ไหมอ่ะเอาคิดง่ายๆลองใช้ซานโช่นะคุณใช้ซานโช่ได้เนี่ยเกมลุกคุณเนี่ยแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะอืมดูไหมอ่ะซานโชถ้าเล่นแบบนี้อ่า กาาโชก็เล่นดีไหนจะมีผู้เล่นที่แบบพร้อมจะดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยแต่พวกแรดฟอร์ดนีพวกแอนโทนีอะไรเงี้ยอ่ะถูกไหมกางเมาบูโนเฟอร์นันเดสเขาป็เมนูได้การรับอีกสักคนหนึ่งกองหลังนี่หายห่วงลิสโดมร์ติเนสไเียถ้ามันไม่เจ็บมันดีอยู่แล้วเนี่ยผมว่าก็ถือว่าถ้าพูดอาคูณ่าพูดแค่นี้ก็ถือว่าเอ้ตัวดีนะนี่ยังไม่เสริมนะเออนี่ยังไม่มีตัวใหม่ๆนะถ้าเสริมมาอย่างแมนยูเนี่ยเสริมได้อยู่แล้วยังไงเงินก็ต้องใช้ได้ผมว่าก็เป็นร้อยอ่ะเพราะว่า การปล่อยค่าเหนื่อยของผู้เล่นอย่างาวารานการปล่อยค่าเหนื่อยของผู้เล่นอย่างมาซิยาวไปอย่างเงี้ยแล้วแถมเดี๋ยวไม่รู้จะมีใครที่ขายได้อีกอ่ะมันไม่แต่มันได้ใช้เงินอยู่แล้วอ่ะมันมีแต่ดีขึ้นแน่ๆ่ถูกต้องอ<ะ>ันนั้นเนี<ะ>่ยเรื่องของกุนซือเนี er ่ยผมว่าในช่วงสัปดาห์นี้โอ้โ,ห,โห,หน่าน่าลุ้นมากๆถ้างั้นถือว่าเทนฮากมาอยู่กับแมนยูในช่วงเวลาที่มันผิดที่ผิดเวลาเลยไหม ก็คงใช่อ่ะนะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบตอนนั้นก็อ่าเรื่องหลังบ้านก็ยังไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่ถูกไหมอ่าเพราะเขามาเขาก็ตัวผู้เล่นมันก็มันก็เลือกมาแบบถูกแบบไม่เต็มร้อยอะ่ะถูกบางส่วนอ,ะอ่ะออย่างคาเซมิโล่ก็ดีปีเดียวอย่างแอนโทนีมันก็ใหม่ดีอ่ะ อย่างลิซโดมาร์ติเนสก็ดันเจ็บบ่อยในซีซั่นนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าเท่อย่างที่คุณแจ็คบอกว่ามาในช่วงเวลาที่ไม่ดีด้วยแล้วโชคไม่เข้าข้างด้วยแต่ก็ยังถูไทยมันได้ขนาดเนี้ยแต่อย่างน้อยๆก็ถือว่าไอการคว้าถ้วยเอฟเอคลับเนี่ยมันพอสร้างโปรไฟล์ที่จะไปทีมใหญ่ต่อได้ได้หมดอ่าถ้าไม่ต้องอย่างนั้นอย่างเงี้ยทีมเกรดแบบบีบวกอ่ะรอผมว่าไม่เกินปีนึงอ่ะเดี๋ยวก็มีงานเขาเฮ้ยอาจจะมีโค้ชเซิร์ดีนะเน่ผมยังมองแบบคุณเลยอ่ะนีโค้ชเซอร์ใมีโอกาสเลยนะได้เลย ฟอร์มไม่ดีน่อ่ะปลดเลาอีลิเชนฮาร์กอ่ะเออเออก็ดูลงล็อกลงตัวอยู่นะกูคุณได้โค้รระดับทําทีมเป็นแชมป์มาแล้วอ่ะใช่ใมันก็ดีกว่าเอ็ดดี้ฮาวอ่ะเออถ้าผมเลยว่ามันแฮปปี้ทุกฝ่ายแต่ผมเชื่อว่าปลดแล้วก็อยู่ที่ว่าใครจะมาคุมทีมไม่ทชน้าได้ไหมเขาเพิ่งต่อสัญญาไปไม่หรอกมันอยู่ชอบฉีกอะไรพวกนี้อยู่แล้วอ้อไม่หรอไม่หรอกคือผมไม่เชื่อว่าเป็นกุนซือหนุ่ม ไม่ไม่ไม่ไมเดซาบี้ไปเนี่ยอ่ะผมว่าไม่ป๊อ<ม>ก็เดซาบี้หรือไม่ก็คุณซื้อคนอื่นๆที่มีโปรไฟล์เลยซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันอาจจะมีใครที่แมนยูไปเลงอยู่นู่นนี่แล้วแต่ว่าผมก็เชื่อว่ามีโปรไฟล์อ่ะอคือการกดเทนฮากอ่ะมันก็ต้องได้คนที่โอเคอ่ะไม่งั้นมันก็ดนกระแสไดะคุณว่าจะเป็นวัยหนุ่มรุ่นใหม่เลยหรือจะเป็นเก๋าเการุ่นใหญ่อายุเท่าไหร่มันถือว่าเก๋าอ่ะอย่างเดซาบี้ถือว่ารุ่นใหม่หรือเก๋าคนใหม่ เป็นใหม่เป็นรุ่นใหม่งั้นถ้ารุ่นเก่าก็ฟีลแบบอันเทนติโอ้ไม่ถึงนาดนั้นไม่งนาดนัไม่หรอกผมก็รุ่นใหม่ไงอย่างพวกโบเชตติโน่พวกเดซารดี้ถ้ากลุ่มเนี้ยผมว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจอ่ะถ้างั้นแฟนมันยูก็ลองคอมเมนต์มาได้นะใช่ใช่ว่าอยากได้แบบไหนเพราะก่อนหน้านี้ตอนเป็นเฮนร์ฮังหลายคนมักจะบ่นถูทรงไหนวะเนี่ยกูเล่นทรงไหนถ้าเป็นเดซาบี้เนี่ยเทนนั้มันชัดเจนมันชัดเจนนะฟุตบอลมันชัดเจนก็อาจจะแฮปปี้กับเดซาบี้ก็ได้ถูกต้องแต่ไม่เคยมีปรระสบกาณ ไม่เคยมีประสบการณ์ในการพาทีมคว้าแชมป์ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยมันก็หาได้ของแบบนี้ไม่ยากหรอกคือคนมีฝีมืออ่ะประสบการณ์มันแค่โอกาสในการคว้าแชมป์มันก็รอเท่นั้นเองแต่คนมันมีฝีมือมันก็ได้แหละได้แหละอะแฟนแมนยูก็รุ้นกันใช่ใครอยากให้ปลดไม่อยากให้ปลดก็ลองคอมเมนต์มาพูดดถูกต้องอ่ะวนกลับมาที่อังกฤษเต็หนึ่งสำหรับผมคุณแจ็คเอาเรื่องการตัดตัวก่อนการตัดตัวของผมนะถือว่าเป็นการตัดตัวที่ เสียงเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์สำหรับผมใครบ้างเพราะผมไม่นึกว่าแกเดตซาเกตจะใช้ผู้เล่นในแผงเกมลุกเยอะขนาดนี้ผมรู้ว่าการตัดตัวโดยเพราะคนสุดท้ายเนี่ยจะตัดกองหน้าเพราะปกติซาเกตเป็นกุญซือที่ค่อนข้างที่จะเล่นรัดก,กุ่มอะ่ะเล่นแบบเฮ้ยไม่แพ้ไว้กอนอะ่ะแต่คราวนี้เขาดันมีปัญหาแนวรับบาดเจ็บหลายคนคถูกไหมแม็กควายไปไม่ได้แล้วอ่าแล้วก็คนที่โดนตัดออกก็เป็นพวกคอนซาผมก็เลยคิดว่าเฮ้ย ดังนั้นโคต้าในการตัดน่าจะเป็นกองหน้าไม่โทนี่ก็วัดกินหรือว่าปีที่มันมีเยอะแยะเนี่ยคนใดคนหนึ่งสุดท้ายกลายเป็นตัดเบรดเวดซึ่งผมมองว่าเบรดเวดเนี่ยเป็นคนที่เบียดัูจริงได้อ่ะหน้านหนีไปด้วยใช่คือตอนนี้พอแม็กควายเจ็บเนี่ยมันก็กลายเป็นเหลือ, Mark ah ie, อมาร์กเกฮีเหลือจอห์นสโตนสโตนนี่ก็ร่างกายอ่อนแออยู่ละอ่ามีลุยส์ดังโจโกเมสกู uh, Gomez, ไม่นับเลยอ่ะก็กูไม่เข้ามาเป็นโคนต้าแบ็คซ้ายไง มันก็ต้องเป็นคนสุดท้ายในการเล่นเซนเตอร์ดิแจ๊คคุณอาคติ <c oughs> คุณอาคติก,กับลูกโจผมอะคือเอาูจริงว่าคือโจโกเมสนเนี่ยไม่เข้าใจคือผมเข้าใจว่าสารพัดประโยชน์แต่คาว่าสารพัดประโยชน์อะมันควรจะต้องแบบคือมันต้องดีทุกตำแหน่งอะ่ะไม่ใช่ว่าเสมอมันจะใช้ได้ทุกตำแหน่งคือไอ,อ้ใช้ได้มันมีอยู่แล้วอ,อังกฤษอะมีอย่างทิปยาที่ใช้ได้อยู่แล้วม,มีอย่างลูกชอที่มันดีอยู่แล้วยังไงคือดังนั้นหมายผมว่าโจโกเมสอะ จะเป็นแบ็กซ้ายเบอร์สามเลยนะเขาอาจจะเรียกมาในฐานะเซนเตอร์ก็ได้ก็นั่ผมผมคิดแบบนี้ว่าถ้าจะเอาโจโกเมสมาในฐานะเซนเตอร์เอาคอนซาไปดีกว่าถ้าเป็นลีคูนะมุลลีู่นะรวมไปถึงแบ็กเวดด้วยเพราะนั้นะพอเอามาเป็นแบ็กซ้ายเนี่ยนะคือภาพรวมในการตัดผมว่าซาเกตคิดที่ตัดแบบเนี้ผมว่าคำนึงถึงสภาพร่างกายลูกชอด้วยอพอลูกชอมีข่าวว่ากว่าจะเล่นได้เนี่ยอาจจะเป็นเกมสองหรือเกมสามเลยหพังะาะนั้นก็กลัวว่าเฮ้ อ่ะช่วงแรกกลัวจะมีปัญหาเผื่อจะได้ใช้โตโกเมสมันเหมือนอเป็นตัวเลือกที่แบบเป็นออปชั่นสําหรับผู้เล่นไม่พร้อมมากกว่ามไม่ได้คนที่เอยเอามาเพื่อจะเพื่อที่จะใช้ะระยะยาว,วาไม่ใช่เพราะฉะนั้นอังกฤษในคราวนี้การตัดตัวผมว่ารวมไปถึงภาพรวมเนี่ยสิ่งที่จะทำให้พวกคุณเนี่ยแฟนอังกฤษไปไม่ถึงฝั่งฝันคือปัญหาการบาดเจ็บนี่แหละ เขาจะเจ็บเยอะนะคุณแจ็คเพราะตัวหลักที่เป็นปกติก็คือแม็กไวาคบไปไม่ได้แล้วอันนี้เสียหายนะผมเสียหายเสียหายเสียหายคุณไม่ใช่มาร์กเกฮีก็ประสบการณ์ไม่มีไม่รู้ว่าจอห์นสโตนสามวันดีสี่วันไข้ร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้วมันจะเจ็บหรือเปล่าอ่าในขณะที่แบ็คซ้ายถ้าไม่ใช่ลูกชอเนี่ยักยภาพมันตกลงมาเยอะนะ อ่ก็จริงถูกไหมถ้าเป็นทิปเปียพอได้ไหมก็มันก็เล่นแบบเอาตัวรอดอ่ะก็ผิดธรรมชาติใช่คือถ,ถ้าทิปเปียเป็นแบ,บ็คขวาเนี่ยโอ้โหเราเห็นความอันตรายในการครอสบอลของเขาเนี่ยมันดีอยู่แล้วถามว่าทิปเปียไปอยู่ทางซ้ายเนี่ยลูกเซตเพลย์ผมว่าดีมดียังไม่ใช่ทิปเปียเตะเลยมันก็มีบุคโยซาก้ามันมีพาเมอร์มันมีเด็กแคนร้ายมันเตะได้หลายคนอ่ะแล้วก็ก็เลยมองว่าไปอยู่ทางซ้ายแค่แก้ขัดเพราะนั้นเน่ะลุ้นให้ลูกชอไม่เขาเรียกว่าหายกลับมาแบบ ดีกว่าดีกว่าที่แบบเราเคยเห็นอะไม่เจ็บซ้ำไปอีกด้วยถูกแต่มันยังโชคดีอย่างคุณแจ็คในยูโรคราวนี้ด้วยความที่อันดับ3มมันยังเข้ารอบได้แล้วกลุ่มที่อยู่ก็ไม่หนักจนเกินไปดัะนั้นมันอาจจะไปเน้นกันจริงๆเนี่ยรอบ16บหกเลยรอบแรกเนอังกฤษอะเอาจริงไม่้องใช้ลูกชอก็ได้ยังไงก็ผ่านอะคุณเล่นชนะนัดเดียวดีมีเข้ารอบเลย แต่อุ่นเครื่องก็โดนไอซ์แลนด์นะนี่ไวันนั้นมันเขาเรียกว่าเกมอุ่นเครื่องแต่ละคนก็ยังไม่เต็มที่ไงกวเจ็บกวเจ็บแต่คือยังไงเนี่ยมันเข้ารอบแน่แน่ไปวัดกันรอบสิบหกนั่นเหมือนแล้วก็สิบหกแปดรองชิงเหลือแค่สี่นัดอะแล้วนั้นเนี่ยเอาแบบเต็มๆอะสิบหกการจะเจอหมูก็ได้ก็อาจจะผ่อนไปหน่อยท่านหนักอะสามนัดรอบแปดรอบรองรอบชิงอเอาแค่สามนัดนี่ไอพวกตัวที่เจ็บ อย่างสโตนซึ่งตอนนี้มันรวมไปถึงแฮที่เคนด้วยนะเคน่มีปัญหาตั้งแต่รอบชิงแชมป้ยนสลีกซาเกตให้สัมภาษณ์ก่อนเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายว่าเขาไม่รู้ว่าเคนจะเล่น90นาทีไหวหรือเปล่าวันนั้นก็เล่นไม่ครบ90นาทีดังนั้นเนี่ยมันต้องใช้ให้แบบสุดๆมานกมาโค้งงวงมาอ่าใช่ไหมมันเลยถ้าอังกฤษอ่ะไม่สมบูรณ์เนี่ยแน่นอนมันไปถึงแชมป์ยากแต่ถ้าสมบูรณ์เนี่ยใครก็กลัวถ้างั้นย้อนไปที่ การที่คุณวาบอกว่าไปถึงแชมป์ยากแล้วถ้าไม่ใช่อังกฤษครับจะเป็นใครโอ้โหตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าคือคือเต็งมาตอนลองมาเป็นฝรั่งเศสคุณแจ็คฝรั่งเศสนี่ก็เขาเรียกว่ามาตรฐานของฝรั่งเศสนะ่ะมันน่ากลัวอยู่แล้วแต่มาช่วงหลังๆคนอาจจะมองเขาคือคือผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะทําไมแต่ละครั้งแต่ละทีนะ่ะคนชอบมองฝรั่งเศสไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งอะ อย่างบอลโลก็ไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งนะรู้ไหมยังมองแบบพวกทีมอย่างบราซิลอาร์เจนตินาที่ยังดูแบบเออแต่ครั้งที่ฟ้ารงเศสความแข็งแกร่งมันก็แทบจะทุกขุนกําลังอ่ะใช่คือคุณมีคุณมีเอ็นบาเป้อมันก็ไม่โคตร่ักกูอ่ะเออแล้วคนอื่นๆมันก็ยังโอเคแหละอาจจะผมใช่คำว่าชื่อชั้นมันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบระดับท็อปของโลกอ่ะแต่มันคือผู้เล่นที่มีคุณภาพอ่ะ แล้วเมื่อมารวมกันมันก็มันก็ยังเป็นคุณภาพอยู่อ่ะดูไหม,อมกองหลังไล่ไ,ลไปไงอ่ะคุณอาจจะอะโอเคซาลิบาถ้าเรามองถึงการเป็นเวอร์คลาสอ่ะยังไม่ใช่หรอกนะโกนาเต้เอยมีปาลมกาโนอ่ะอน,นี่นะคือมันไม่ใช่เวอร์คลาสแต่ว่าเฮ้ยมันก็คือคนที่มีคุณภาพอ่ะตรงกลางคราวนี้อาจจะต้องพึ่งกองเต้นหน่อยอ่าที่เอาเข้ามาเสริมในเกมลุก,กอาจจะเนี่ยพวกคริสมารพวกชิลูอะไรเงี้ยคือมันก็อายุจะมีผลไหมอ่ะอย่างคริสมารอย่างชิรู กองเต้เนี่ยสามชื่อที่คุณมาพูดวันนี้อายุเยอะเลยนะใช่ใช่แต่ว่าอย่างที่ผมบอกไงยูโรเนี่ยมันไปเน้นกันแค่สามนัดสุดท้ายดังนั้นถ้าฝรั่งเศสไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันก็ไม่น่านมีปัญหาเรื่องความฟิตมันมันเบาไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องใช้ให้เป็นนะถูกไหมคุณจะมาเอาลงตัวจริงทุกนัดตั้งแต่นัดแรกเนี่ยมันก็ใช่เรื่องมันก็ต้องรู้จักผ่อนรู้จักนู่นนี่เนี่ยนี่ค<ช>ือสิ่งสําคัญของฟุตบอลยูโรคราวนี้นอกจากฝรั่งเศสมีใครไหมสอดแทรกได้ <ผม S 2> โปรตุเกสโปรตุเกสเนี่ ผมบอกทีมนี้อันนี้คือสุดยอดของทีมที่โคตรน่าจับตามองในฟุตบอลยูโรคราวนี้เดี๋ยวผมกำลังจะไปซื้อเสื้อโอ้สวยแล้วคือผมมีสวยอะผมมีเสื้ออยู่แล้วแต่คราวที่แล้วเนี่ยผมได้ลายเซ็นของระดับตำนานมาใส่ในเสื้อผมก็เลยคิดว่าจะเก็บไว้นล้นถ้าผมใส่เนี่ยผมกลัวว่าถ้าเราซักแล้วเดี๋ยวมันจะหลุดผมก็เลยคิดว่าอ่ะผมซื้อเสื้อในคราวนี้ตัวหนึ่งซึ่งความจริงเป็นทีมนี้ผมรักตั้งแต่เด็ก อันนี้เป็นทีมชาติแรกที่ผมเชียร์นะเด็กๆผมเชียร์ทีมนี้ทีมอะไรเนเธอร์แลนด์ผมว่าคราวนี้นี่คือสุดยอดม้ามืดที่หน้าจับตามองหน้าทิ่มหน้าแทงหน้าดูแลหน้าเห็นใจขนาดนั้นเลยเหรอคุณวาวไอ้ลองไล่ลองไล่ถ้าถ้าให้ไล่ตัวผู้เล่นได้ไหมตอนตอนเนี้ยอ่ะเอาเป็นว่าขวัญใจคุณก่อนเลยคนที่แบกภาระในการยิงประตูให้กับเนเธอร์แลนด์ตอนนี้ กกัโปแน่นอนเลยอ,อ่ะอ่ะกั๊กโปเนี่ยอ่ะถามว่ากับเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็ดีตลอดนะก็พึ่งพาได้ก็พึ่งพาได้ไม่น่าเกลียดเอออันนี้คือตัวจริงนะอ่ายังไม่รวมเขาเรียกว่าคนที่เป็นพลังพลังแฝงเขาจะมีพลังแฝงในแผงเกมลุกอีกสองคนคนแรกเนี่ยคุณจำเขาได้หรือเปล่าเมมฟิสเดอร์บายอ่าเ <the> วิลคลาสเวิลคลาสความจริงเนี่ยเขาไปอยู่ไอ้น้อกได้พิมพ์งานแม่ข่าวอะไรวะ,ะจริงๆ <c oughs> คือเดปลายเนี่ยไปอ,อยู่แอตมาลิดแต่ว่าจบรุ่นการนี้ยเขาไม่ได้ต่อสัญญานะคือ,อเขาอะเป็นคนที่เจ็บบ่อยแต่ลงมาเนี่ยยิงประตูได้อมันมีเกมแชมป้ยนส์ลิกหน้าเจออินเตอร์มั้งลงมามก็มีส่วนคือถ้ามันลงเนี่ยมันลงมันทําได้แล้วร่างกายมันก็ดีด้วยช่วงมันมีความอัศจรรย์ในตัวอยู่แล้วถูกต้องแล้วช่วงหลังเจ้าแฟชั่น้วยมีค่าตัวข้าเธอดมีค้าหัวด้าเออดแล้วตัวสํารองคุณยังมีตัวทีเด็ดยอกเยกวอลเวกฮอร์ ใครนะโยกเองเอาคุณแจ็คลงมาเป็นสำรองห้านาทีพอโยนเข้าไปโยนเข้าไปหาวิธีคุณจำได้ไหมบอลโลกที่เออบอลโลกก็ทำมาแล้วนะเจอจีน่าอาทิตยน่าจะตายเนะเออคือแบบดูดีแบ็กคอร์สมึงมาไงบอลอะไรวะเนี่ยบอลอะไรวะเนี่ยอ่อกูเห็นบอลทรงนี้ตั้งนานเจอมาแบ็กคอร์สที่กูปวดหัวเลยเออคือแบบเนี่ยนี่คือตัวสามคนสามคนในแผงเกมลุกนี่ที่เป็นคนที่พอรู้จักอื แล้วยังมีที่โดดเด่นขึ้นมามากๆในซีซั่นนี้คนแรกที่ผมมองนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าผมเชื่อว่าเขาจะไม่เล่นกองหลังคือเจ้าฟริมโปงอะเลเวอร์คูเซนเพราะอยู่เลเวอร์เนี่ยช่วงคนจริงอยู่อยู่เลเวอร์เขาเป็นแบ็คขวาจริงแต่เป็นแบ็คขวาในระบบหลังสามก็คือวิงแบ็คไปเลยถูกต้องและช่วงท้ายๆเนี่ยเอาขึ้นไปเล่นตัวลุกเลยเพราะมีแบ็คขวาคนนึงที่ยืมมาจากบาเยอร์น่ะดัะนั้นฟริมโปงไม่ถูกไปเล่นเป็นตัวลุก ไลฟฟิล์มโปงเนี่ยโคตรเร็วเออเร็วจริงไปเออคือแบบคือแล้วปีนี้คุณจะลืมมาในดีกรีแชมป์ไร้ผ้าของบุนเดสลลกาเป็นคนที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งของเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยอันตรายมากอก็เป็นไปได้เออทางซ้ายคุณมีเด็กดาวรุ่งที่ตอนนี้แม่งแย่งกันท่วยุโรปอยู่ไลฟ์ซิกคือเจ้าซิมมอน อันนี้ก็เก่งอ่าันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีพรสวรรค์สูงบาซาร์นุ่นนี่อยากได้หมดเออแนวลูกใช้ได้นะซ้ายขวาหรือจะเอาเดปายเล่นหรือจะเอากั๊กโปลเล่นได้หมดอ,อืมอ,อืมอตรงกลางเออ,เอ,อนี่เฉพาะตัวลุกนะออสมมติซ้ายเป็นเซม,มอนอ,อ่ากั๊กโปฟิล์มโปงฟิล์มโปงเล่นเล่นอยูเ่เล่นไม่ดีเอาเดปายลงมีเดปายถ้ายเกมไม่ยิงเออมีโยกแยกลงมาอีกคอร์อีกเออเจ๊กเออใช้ได้น่ะอะแดนกลางบ้างแดนกลางแดนกลางออตแลนตาคุณ ตึงตาตึงใจคุปไมเนอร์โอ้ยเล่นกับเดยองเนี่ยเออเออวะเออตัวมันดีไว้เลยเออเออวะ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 เออได้อยู่นะได้อยู่นะเป็นเล่นไปเนี่ยมันส่วนใหญ่ในท่าแร์มันแค่วูบว่าปะวะก็ไม่รู้ก็ตูตัวองจะเป็นม้ามืดได้กองหลังไงอ่ะก็ต้องเบอร์จิวไงเบอร์จิวไงเออคุณยังมีโคตรกองหลังนี่ตัวสมรองเลยนะ ฟานเดอร์เฟนของสเปอร์นี่สำรองนะออหรือถ้าอาจจะถ้าเกิดจากตัวจริงอาจจะเป็นแบ็คซ้ายเพราะคุณมีเจ้าอีกคนนึงบายเยิร์ไงเดอร์ลิกอีกคน,นเดอร์ลิกเดอร์ลิกเล่นคู่กับฟานไดแล้วถ้าฟานเดอร์เฟนอยู่ทางซ้ายเขาแข็งโป๊กนะนั่นไงประตู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 ะตะตเบนฟอร์ดไปที่มันเหนียวๆอะ่ะไอ้เฟลเคนอะอันเหรอนี่อยู่ริมนี้ไอ้แจ๊คเออวะนี่เต็งประมาณแปดไอไอ้แจ๊ค ผม้ยเฮึงแล้ยไอ้ไอเอาโอเคบมึงแล้วเจนเดี๋ยวหลังไอ้กันเดี๋ยวหลังไอ้กันเดี๋ยวหลังไอ้นี่คืนทีมที่แบบผมเลยนะว่าเชี่ยหันไปผมดูละมันถึงเวลาที่ผมต้องกลับมาเป็นกองเชียร์อัศวินสีส้มอีกครั้งหนึ่งโอ้เอออันนี้คือมามึดในสายตาคุณสำหรับผมนี่คือมืดแบบอ่ะใครจะมองอ่ะมืดที่มืดที่สุดละเออโปรตุเกสได้ไหมโปรตุเกสอ่ะคือถามว่าโปรตุเกส่ผมว่าในท่านแรกหลายคนเห็นภาพแล้ว่าหลายคนอ๋อ โปรตุเกสเนี่ยก็โอเคแหละถามว่ามันกมม็มีมีมีคุณภาพของผู้เล่นของเขาอยู่แล้วแต่ว่าโปรตุเกสถามว่าความเป็นเขาเป็นทีมเต็งเหนือกว่าะนะอิตาเลีนนะอ่าถูกไหมก็ถือว่าเป็นทีมเต็งแบบอัธตาไลเลียงมามีอะไรอังกฤษมีฝรั่งเศสมีเยอรมนีแล้วก็เนี่ยก็เป็นพวกโปรตุเกสเลยละอ่าแต่ถามว่าโปรตุเกสถามผมอ่ะผมไม่ได้มองเป็นม้ามืดแต่ผมมองเป็นทีมเต็งที่ศักยภาพดีไม่พออ่าโอเคอ่าถูกไหมถามว่าโรนัลดอ่ะ มันก็คุณจะไปบอลระดับเนี้ยคุณจะไปหวังว่าโรนัลโดจะแบกทีมอีกเหรอ,อมผมว่าไม่ใช่แล้วอ,ะอ่ะ,อะเออมันก็โอเคแหละเขาก็คงเขาก็คงทําได้แ,แต่ถามว่ารอบรองรอบ,รอบชิงคุณจะหวังว่าโรนัลโดไม่ต้องจังมาสักชาดอะไรนี้อีกนอความพิเศษเพื่อจะแบบพาทีเป็นแชมป์อ่ะม,มันผมว่ามันเลยจุดนั้นไปแล้วอพอไม่มีแมตช์วินเนอร์แบบโรนัลโดที่อยู่ในช่วงพีคอ,อ่ะเราไปมองคนอื่นเนี้ยอย่างโชต้า ผมก็เป็นห่วงเรื่องสภาพร่างกายอีกถูกไหมอ่ะบูโน่เฟอร์นันเดสมันก็ได้ไหมความเป็นผู้ชนะบูโน่คือคือความเต็มเปี่ยมอยู่นะอารมณ์แพชชั่นแต่เป็นคนที่ใช้คําว่าอะไรคุณแจ็คบทจะคาดหวังว่ามันหาความแน่นอนไม่ได้อ่ะถ้าเรามองถึงอย่างที่บอกเราไม่ต้องมองคนละแบบนะเรามองถึงความเป็นทีมเต็งนะอ่าถ้าเทียบกับทีมเต็งอย่างอย่างที่เราพูดถึงอังกฤษอย่างที่เราพูดถึงฝรั่งเศสพวกเนี้ยโปตุเกสที่ก็ขึ้นไปอยู่กลุ่มนั้นอ่ะเอางี้โปตุเกสเจอเนเธอร์แลนด์อ่ะผมว่ากินไง่าย อ่ะเอาวัดกันแบบทีมที่เราคุยกันเลยอ่ะเออเจอโปรตุเกสเจอแล้วกองหลังเหรอคือส่วนใหญ่โปรตุเกสก็จะเป็นแบบ้าคันเซนโตอย่างเงี้ยมันก็รู้ว่ามันดีจริงนะชื่อมันดีเลยแต่ว่ามาเป็นตัวตัวโอเคแต่ว่าพอสุดท้ายฟอร์มการเล่นในสนามความเขาเรียกว่าความสม่ําเสมอของโปรตุเกสในผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยมันยังมีแบบไม่เยอะอ่ะความสม่าเสมอมาอยู่ที่ใครแบรโดซิวาอ่านเข้าใจได้อันเนี้ยคือแบบเอ้ยมันต้องเป็นผู้เล่นคุณภาพแบบเนี้ยคนอื่นเลเยอาอย่างเงี้ย เออมันดีมันแบบเออมันมีความพู่บ้าบ่ะแต่แม่งพอจังหวะที่แม่งต้องแบบเอาชัวร์ทุกคนคาดหวังละเออมันยังไปไม่ถึงมันไม่ใช่กองหลังดีอาร์สอย่างเงี้ยปีนี้กับแม็กซิตี้ก็ไม่ค่อยดีเนี่ยผมเลยมองว่ายิ่งตรงกลางเนี่ยจับมาดูเฮ้ยคนที่มีชื่อหน่อยอ่าเนเวสปีที่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าฟอร์มดีขนาดไหนจะมีหน่อยก็วิตินญ่าที่อยู่กับปาริสแซงต์แช์กแมนอ่ะเนั่นไอ้น่นะดีหรือเวลาก็อาจจะมีเจ้าปาริสญ่าอะไรย่างเงี้ยแต่ก็คือถึงบอกมัน มันเป็นทีมเต็งที่ไม่ไม่โดนใจผมอ่าอันนี้พูดในพาร์ทของการที่โปรตุกเกสเป็นตัวเต็งไปแล้วนะถูกต้องถูกต้องเป็นม้ามืดนะซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งม้ามืดก็อย่างเนี่ยอย่างที่บอกอม้ามืดม้ววัดกับม้ามืดที่เรามองกันเนี่ยอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยเจอเนี่ยอะคุณคิดว่าคุณกล้าเชียบเรั่อ่ะโปรตุเกสเมื่ไหร่ะก็โอเคถ้าคุณแยกเป็นชื่อชื่อมาเอเวลาสนใจเออเนเธอร์แลนด์ก็น่าเชียร์อยู่นีกก่แหละ ทีมอื่นมีอีกไหมมาเมื่อที่จะสอดแทรกขึ้นมาได้คือถ้ามืดมืดไปเลยนะแบบมืดแบบเอามืดแบบมีศักยภาพพอที่ะจะไปถึงแชมป์ได้แบบเฮ้ยคนคือคือ,คอตอนนี้อัไรอย่างที่ผมพูดไปอ่ะยูโรเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าโฟกัสจริงๆก็รอบแปดละรอ,อบแปดไอ้พวกเนี้ยเจอกันเองละอไอ้พวกฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์อันเนี้ยเจอกันเองละทีนี้ผมคิดว่ามีศักยภาพในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งนะแล้วมีของที่พร้อมที่จะ พอเจอพวกนี้อาจจะพลิกล็อกได้ผมมองไปที่เซอร์เบียเซอร์เบียเนี่ยจริงผมมองตั้งแต่ฟุตบอลโลกแล้วแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความที่ตัวมันดีจริงแต่มันเจ็บมันก็เลยทำให้ศักยภาพในการเล่นในแมตช์สำคัญๆในช่วงนั้นเนี่ยมันมันไม่ดีอะ่ะข้างหน้าเนี่ยวรลังควิชอเดซานรามิโตวิชดูซานทาดิชอ๋อโหน้ำลายเต็มได้ <laughs> <laughs> กองกลางมีเซอร์เกมิลินคอวิชซาวิชต่อให้ไปเล่นตาอูก็ไม่มีผลอะไรก็นี่ไงถึงว่าเราไม่ได้มองว่าเขามีศักยภาพถึงแชมป์หรอกแต่ถ้าเกิดแบบมามือที่พร้อมที่จะใช่ที่จะที่เขาผมเชื่อว่าจะมาสั่นสะเทือนวงการฟุตบอลยุโรปได้นะผมมองไปที่ทีมแบบนี้เป็นทีมที่อาจจะทําให้สิ่งที่คนไม่คาดคิดใช่แล้วเป็นไปได้ก็จะเป็นเซอร์เบียนี่แหละถูกต้องถูกต้องเอาแบบอย่างนี้เลยดังนั้นเนี่ยคราวนี้ เชื่อผมอยู่กับผมไปกับผมสามทีมหลักๆเลยอะไรบ้างอังกฤษอันนี้อันนี้เขาเต็งหนึ่งแล้วโอเคโอเคแล้วก็ที่ผมมั่นใจสุดๆก็คือเดนมาร์กเนี่ยมีโอกาสฝรั่งเศสได้ไหมอีกทีมนึงอะไรก็เนี่ยถ้าคุณบอกลึกๆคือเซอร์เบียไปเลยไงอันนั้ลึกๆเลยลึกๆเลยลึกๆลึกๆลึกๆเลยลึกแบบโอเคแบบไม่ต้องคาดหวังอะไร ดูให้ดูให้เป็นกีฬาดูให้เป็นกีฬาฟุตบอลดูให้เป็นกีฬาอ่าถ้างั้นย้อนไปที่เตงหนึ่งของของคุณบาวหน่อยอังกฤษอีกนิดเดียวครับสรุปเล่นระบบไหนแน่คือตัวตัวผู้เล่นจะเป็นยังไงอ่ะคุณบาวลองลองลองฟันทองเซาเกตวัดใจหน่อยคือตอนนี้ระบบอ่ะผมว่าไม่หนีไปจากนี้ละยูโรครั้งที่แล้วเล่นหลังสามอ่าใช่ถูกไหมมีมีมีหลังสามคราวนี้ยังไงเนี่ยก็หลังสี่เพราะเพราะในการซ้อมเนี่ยในการอุ่นเครื่องเนี่ย แทบจะไม่ได้มีระบบอื่นเลยสี่สองสามหนึ่งใช่แต่ว่าอีกกลางเนี่ยอยู่ที่คุณเรียกแหละว่าคุณจะเรียกแบบไหนแต่สุดท้ายส่วนใหญ่ก็น่าจะเรียกเป็นสี่สองแต่คนจริงมันอาจจะเป็นหนึ่งได้เพราะว่าสี่หนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นกลางรับมันจะเหลือคนเดียวอ่าถูกไหมอ่านั้นสี่คนเนี่ยประตูแน่นอนอยู่ละพิกฟอร์ดแนวรับเนี่ยแบ็คขวาไงก็ไคล์วอลเกอร์อ่าไม่เอาเทนเทนเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอ่าตอนขยับไปเล่นแบ็คขวายิงประตูได้ใช่เทนนี่เป็นเขาเรียกว่าออปชั่นพิเศษไฮบริด เท็นเดนียวกัน <S <S แบ็กซ้ายเนี่ยถ้าลูกชอยังไม่หายก็ต้องเป็นทริปเปียก่อนอคู่เซนเตอร์เนี่ยจอห์นโซนกับมาเกฮีกลางร,รับมาแน่ๆกลางเรียกว่ากลางหนึ่งคนก็คือเดคแคนไรส์ต้องมีแน่นอนอ,อีกคนหนึ่งเนี่ยผมขออนญาตยังไม่พูดถึงอไปพูดถึงตัวลุกก่อนอตัวลุกเนี่ยแน่ๆทางขวาบุคโยสาก้าขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ย อยู่ที่ยืนตรงไหนเนี่ย่ออีกสองคนละกันอยู่ที่ยืนตรงไหนลงแน่ๆคือฟิลโฟเดนกับจูตเบลลิงแฮมโอเคยืนตรงไหนไม่รู้แต่สองคนนี้คุณคิดว่าลงแน่ๆต้องลงแล้วหน้าเป้าคือเคนอ่าอันเนี้ยเราก็มาดูไอคนที่จะยืนข้างเดคแคนไร์เนี่ยจะเป็นใครถ้านันหนายความว่าตอนนี้ที่เราสับสนกันอยู่ก็คือเย่างของว่าหนึ่งตำแหน่งจะเป็นคนที่ยืนข้างเดแคนไรท์หรือไอตำแหน่งเดียวที่มีเนี่ยถ้าเอาจูตเบลลิงแฮมมาเล่นตรงนี้อื ก็จะมีที่ว่างในแผงเกมรุกว่างอีกหนึ่งตำแหน่งเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นการเลือกกันระหว่างผู้เล่นในแผงเกมรุกหนึ่งคนที่มีชื่ออย่างโคพาเมอร์ที่มีชื่ออย่างชาร์ลอตต์โบเวนที่มีชื่ออย่างใครกะประมาณเนี้ยสองสามคนอะในกรณีนี้เท่ากับว่าถ้าจูดดเบลลิงแฮมถูกถอยลงมาข้างบนจะเป็นโอกาสจะเป็นโคพาเมอร์หรือจาร์ลอตโบเวนไอ้พวกนี้สลับสลับกันไอ้พวกนี้ใช่แต่ถ้าเอาเบลลิงแฮมไปเล่นข้างบน ตรงนี้เป็นการแย่งกันระหว่างค o อปปี้เมนูกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนอยู่ที่คู่ต่อสู้อยู่ที่วิธีการถูกต้องที่เขาเกตตองการแล้วถูกต้องอแต่ถามมาเอาตรงนี้มาว่ากันก่อนว่าไอเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาเนี่ยโคพารเมอร์ก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งเมนูก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งเทรนด์ก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งทำให้สามคนเนี้ยมันก็เลยกลาวยเป็นว่าสุดท้ายจะเลือกใครอ่ะมันไม่ได้มาเลือก มันกลายปเป็นเรื่องใครลงมันดีสุดอะคุณแจ็คซึ่งถามผมนะผมชอบเทนสุดนะมผมว่าเทนน่ะลงไปแล้วเนี่ยมันได้มิติในการเล่นที่เพิ่มขึ้นมาถูกแต่ทำไมผมยังจะไม่เลือกเทนเพราะถ้าเทนลงแต่ต้นเนี่ยมันจะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีคือก็เกมรับคุณไม่มีไงอ่าแต่ถ้าเกิดคุณเจอบอลที่คุณไม่ต้องเล่นเกมรับอันเนี้ยเทนมีประโยชน์เพราะนั้นผมว่า ไอ้รอบแรกๆเนี่ยเฮ้ยผมว่าอาจจะเป็นเทรนที่เจอกับทีมที่คุณต้องเล่นเกมด้วยใสคเขา,า,าอ่าถูกไหมพอมบมีบอลจากเท้าของเทรนเนี่ยเอ้ยเบลลิงแฮมพุ่งไปรอในกรอบเลยเคนเคลลิลนู่นนี่มันการเข้าทําอะไรอย่างเงี้ยมันอันตรายแล้วอย่างน้อยมีวอล์กเกอร์เกมศูนย์กบคุณก็ป้องกันได้นะเทรนจะเล่นกลางแต่ถ้าสถานการณ์คับขันจริงๆท้ายเกมตามหลังเทรนอาจจะลงมาแทนวอล์กเกอร์เอาวอล์กเกอร์ออก แล้วก็ส่งตูวลุกลงไปเพื่อจะเปิดเกมลุกเต็มที่ออันนี้เทนส์เนี่ยเป็นปัจจัยที่ผมเชื่อว่าเป็นไพ่ที่สําคัญมากๆของอังกฤษในยูโรคราวนี้หลากหลายหน่อยแต่ไม่ใช่แต่อาจจะไม่ใช่ไพ่ที่เป็นตัวจริงเป็นไพ่ที่เป็นทีเด็ดอะเป็นมากเด็ดที่เฮ้ยเปลี่ยนลงมาตอนไหน สถานการณ์แบบไหนแล้วจะใช้แบบไหนอันนี้มันอยู่ที่กลืนของเซาเกตก็คือจะเป็นตัวเลือกแรกๆล่ะถ้ามีการปรับแผนเปลี่ยนแผนหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าต้องการวิธีการที่เปลี่ยนไปนะอ่านไอ้เกมลุกโอเคอาจจะเปลี่ยนสลับตำแหน่งกับตำแหน่งอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าต้องการอะไรที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยผมว่าเทรนด์น่ะสำคัญแล้วผมว่ายูโรคันเนี้ยเทรนด์เนี่ยจะมีส่วนกับอังกฤษมากๆในการทําให้ทัคติกอังกฤษอะหลากหลายมากขึ้น ส่วนตัวจริงเนี่ยใจผมเชียนะผมอยากให้โค,โคพาเมอร์เล่นไปเลยแลวเอาจุดเบลลิงแฮมมาเล่นเป็นตัวเบอร์แปดแม้ว่าเบลลิงแฮมจะเด่นมากๆกับเรัลมรนดแต่เบลลิงแฮมเป็นคนที่พลังเยอะแล้วรูปร่างดีเล่นเกมรับคงที่เขาเล่นได้คือไอ้เบอร์แปดมันไม่ต้องเล่นเกมรับเยอะหรอกเอาแค่มันวิ่งคือวิ่งขึ้นวิ่งลงให้อ่คือเบลลิงแฮมเป็นผู้เล่นที่คุณเอาไปปักข้างบนอย่างเดียวอะ่ะมันเหมือนใช้พลังเขาได้ไม่เต็มที่อะ่ะมันเป็นพวกโฟวิล่ะแต่แม่งคุณแม่งเอาไปขับ เคียรถสปอร์ตอ่ะควาจริงมันทาได้หมดอ่ะบางทีเขาทําได้หลายอย่างใช่เอาไปใช้เคาอย่างเดียวใช่อ่ะสึบเบอร์แปดเนี่ยทายิ่งมีเดยแคนไลท์เป็นกลางร,รับให้เนี่ยมึงขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้อืมเท่านั้นเองเป็นคุณถูกไเปนคุณแจ็คอ่าอ่าถ้าเป็นเมนูเมนูมันแบบก็เป็นบอลแบบไม่ค่อยมีอะไรไปหน่อยอ่ะอก็จ่ายบอลคลองบอลทักษะดีหมุนแต่เทียบกับเบลลิงแฮมคือมันปึ้ง,ป,ง,ป,งปึ้งเลยอ่ะคุณรูอกับไหมฟุตบอลอ่ะ เข้าบอลก็หนักกว่าเกมลุกเข้าไปในกรอบแม่งก็อันตรายกว่าส่วนข้างบนเนี่ยโอ้โหโคพาเมอร์มันก็มันก็จะมีไอเดียในการออกบอลไงมันก็จะมีอีกหนึ่งวิธีการนะถ้าถามผมนะผมเชื่อให้เบลลิแฮมไปเล่นเบอร์แปแล้วก็โคพาเมอร์ไปเล่นตัวลุกแต่ถามแต่จริงๆนะผมเชื่อว่าซาเกตเป็นกุญซือเซฟมันก็จะเป็นเบลลิแฮมไปเล่นตัวลุกแต่อาจจะเป็นเมนูมาเล่นเบอร์แปเพื่อที่จะแบบ ดูไหมมันก็มีเบลลิงแฮมลงมาช่วยเกมรับได้กลายเป็นตัวตรงกลางมันสามคนแบบแน่นๆหน่อยอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าอ่านใจซอเกตนะซอเกตอาจจะเป็นกุนซือลักษณะแบบนี้อืมอ่ะโอเคถ้างั้นสัปดาห์นี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครบถ้วนหรือตกหล่นอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยววันศุกร์เราไปคุยกันต่อในในไลฟ์ก็แล้วกันได้นะวันศุกร์เรามีไลฟ์ก่อนก่อนวันแข่งอแล้วนี่ใช่ไหมมีอยู่ใช่ไหมมีออาต้องมีดิถ้าเกิดเรามีรายการยูโรศุกร์นี้ทิ้งท้ายไลฟ์ หนึ่งสัปดาห์แล้วกันทิ้งทิ้งท้ายในสุกนี้ได้ดังนั้นรู้นกันว่าเราจะได้เจอกันในช่วงยูโรทุกวันหรือเปล่าครับผมผมก็ยังไม่รู้ยังไม่ไฟนอนลนะยังไม่ไฟนอนลนะเอ้ะจริงจริงที่อื่นก็ยังไม่ไฟนอนลเออ มีบางมีที่ผมที่ผมเห็นน่าจะมีที่เดียวที่ไฟนอลแล้วอแต่ที่อื่นเนี่ยมันก็ยังเหมือนก็ยังไม่เห็นนะเอาไงดีวะจะทำไหมจะไม่ทำไหมก็คงเหมือนเราอะก็รออยู่รออยู่รออยู่อีอะไรวะเอาดีไหมวะอะไรเง่ายแต่คิดว่าไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดน่าจะมีน่าจะได้เจอกันทุกวันที่มีการแข่งขันแน่นอนจะใหญ่เล็กเออเดี๋ยวว่ากันครับผมเอางี้ดีกว่าจะใหญ่เล็กเดี๋ยวว่ากันเคโอเคครับผมอ่ะไปงั้นสัปดาห์นี้หมดเวลาละเดี๋ยวติดตามกันได้ใหม่ใน ช่วงยูโรถูกต้องแล้วก็รวมไปถึงไลฟ์สดแล้วก็รวมไปถึงทุกๆคอนเทนต์เลยก็แล้วกันได้เลยฝากก็ด้วยกับเดอะสเตเดียมนะครับครับผมลาแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ